อ่าเกมสุดท้ายมาแล้วนะครับเกมตัดสินใครจะได้แมตช์นี้ไปรอบนี้เป็น Liquid หยิบ IO บ้างนะมาดูดราฟต์กันนะครับทางด้านของ Liquid ได้ First Draft เหมือนเดิมนะแบน Morphling Topsan แบน Serven ส่วน OG แบน Timbersaw ตัวชนะเลนแล้วก็แบน Earth Spiritเกมเมื่อกี้โดนไปนะครับไม่อยากจะโดนละไม่อยากจะเสี่ยงเลยแม้แต่นิดเดียว Liquid มาเป็น IO Salada IO Salada คือคู่ระเบิดเลนส่วน OG กด Trollot ตัวชนะเลน Salada มาคือเคาน์เตอร์ตรงๆเลยว่าไม่ให้ Salada กับ IO สามารถชนะเลนได้ง่ายๆนอกจากเจอ Trollot แล้วยังไม่พอยังมีออมิไนท์มาห้อยบัฟให้กับโทรลอดอีกทำให้โอกาสแพ้เลนของโทรลอดในเกมนี้ถือว่าต่ำต้องมาดูว่า Liquid จะยังเล่น IO ซับ4ไหมเพราะ IO Salada ดูไม่ค่อยจะเวิร์กอาจจะสลับ IO ไปเล่นซับ5พูดถึงเกม2นะสำหรับคนที่มาดูเกม3นะครับก็อยากจะบอกว่าเกม2น่าดูนะครับเพราะว่าเป็นดราฟที่ไม่ปกตินะถือว่าไม่น่าเบื่อสำหรับแพชนี้ Liquid แบน Enigma เซฟส่วน OG แบน Undying โอ้โหคือถ้า Liquid หยิบ Undying มาอีกเนี่ยLiquid จะมี2ฮิลเลยนะและดราฟ OG เนี่ยมันเป็นโทรบออมินไนท์โทรบออมินไนท์2ตัวนี้หมายความว่าไม่มีดาเมจต้นเกมไม่มีดาเมจต้นเกมไม่พอถ้าเจอ2ฮิลนี่น่าจะหนักอยู่ยังมีฟีนิกซ์ให้เล่นได้นะครับสำหรับดราฟของทีม Liquid นะที่เป็นฮีโร่สไตล์แบบ2ฮิลLiquid Band Beastmaster ของเซฟและโอเจียงคงเล่นฮีโร่แบบคู่ชนะเลนได้นะแบบ Beastmaster ลีน่าอย่างเงี้ยตัวชนะเลนในออฟเลนโอจีแบนดอร์เรนเจอร์คอมโบสลาด้ากำลังจะพูดถึงดอร์เรนเจอร์พอดีดอร์เรนเจอร์เป็นพิกที่ดีในเกมนี้มันเป็นเคาน์เตอร์โทรลอตหนึ่งละแล้วมันเป็นคอมโบคู่สลาด้าด้วยสลาด้าเผาเกราะแล้วก็ดอร์เรนเจอร์มัลติช็อตเป็นคลาสสิกคอมโบของลิควิดเลยเพราะก่อนจะเป็นช่วงสลาด้าเมตานะลิควิดก็คือชอบเล่นในดอร์เรนเจอร์คู่สลาด้ามาแต่ไหนแต่ไรละยังมีแมกนัสหลุดด้วยนะครับถ้า OG ได้ทั้งแมกนัสได้ทั้งโอมิไนไปโทรลอดจะกลายเป็นซุปเปอร์แมนเลยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องใช้เวลาในการปั้นโทรลอดนะถ้าจะเล่นแบบนั้นเนี่ยมันก็ดูแบบใส่สุดกับโทรลอดมากแต่ในขณะเดียวกันก็คือคุณได้ฮีโร่ที่ดาเมจต่ำ3ตัวมา OG ก็จะทำอะไรกับลิควิดช่วงต้นเกมไม่ได้เลยลิควิดแบนมาสสแตนดาร์ดออฟเลนของแพชนี้ตอนนี้ฝั่ง OG ไม่มีฮีโร่เคาน์เตอร์ IO นะถ้าผมให้แบบใส่สุดกับโทรลอดเลยมันจะเป็นแมกนัสบวกอินโวเกอร์แล้วก็หาตัวเคาน์เตอร์ IO มา1ตัว OG Band Insania Oracle มาแล้วครับตัวเคาน์เตอร์ IO นะจาวิโล
ขากลัวโดน2ฮิลจริงๆนะเพราะเขารู้ตัวว่าดาเมจของเขาช้าดาวิโลเนี่ยเคาน์เตอร์ไอโอด้วยเทอร์ไรส์นะทำให้ฝั่งตรงข้ามโดนเฟียร์หมู่วิ่งแยกกันแล้วก็มีบับเบิ้ลเมจเอาไว้ดักไดฟ์นะครับกันสลาด้าเวลาทีมไฟถ้าไปอีก2ตัวตามที่ผมบอกคือชูโทรหลอดสุดจัดมากอย่างที่บอกไปถ้าเป็นแมกนัสบวกกับอินโวเกอร์นะแต่ดาเมจคือจืดมากเพราะจะมีแค่ดาวิโลกับอินโวเกอร์2ตัวที่มีดาเมจมันก็จะดูประมาทศัตรูเกินไปดูเหมือนศัตรูทำอะไรไม่ได้เวนฟูลสปิริตซับ5เซฟทีม IO ซับ4ก็เซฟทีมเวนฟูลมีรถเกราะคอมโบสลาด้าหาฮีโร่คอมโบกับเวนฟูลบ้านๆคือเทอร์เรอร์เบลดแต่เหมือนเดิมเลยคือมันคือมิกเก้อ่ะเมดูซ่าได้อยู่จะพูดถึงเทอร์เรอร์เบลดไม่เห็นภาพกับมิกเก้เลยไม่ใช่ไปมาจบกับพ่อหมีอีกนะ Elder Titan Offlane Elder Titan Offlane กับ Davilo 2ตัวเอามาชนะเลน Medusa โอเคลงล็อกอยู่ครับ Medusa ที่มี IO เร่งตีและมีฮิลสลาด้าเผาเกราะฟ้องเพื่อนโฟกัสฆ่าคนได้ง่ายขึ้นแล้วเว้นฟูลที่ให้ออร่าสแตทบวกระยะโจมตีถ้าเทียบ TB กับเมดูแล้ว TB มันมีข้อเสียอยู่ก็คือมันแพ้เวทถ้ามันโดนเอลเดอร์ท่านดาวิโลคอมโบคือตัวแตกถ้าดูโซนจีนมาผมจะให้เมดูซ่านะมันคือเซเว่นเวอร์ชัน2มันเหมือนเซเว่นเลยฟาร์มสแต็กเก่งฟาร์มจนได้ไอเทมหลักมาแล้วก็เล่นเป็นฮีโร่ขึ้นไออัพสกาดิธรรมชาติก็คือเคาน์เตอร์โทรฟื้นเลือดเคาน์เตอร์มีไนท์ฮิลตรงไปตรงมาแบนสุดท้ายแบนเฟสสุดท้ายแบนปักหน้าท็อปสันเมดูซ่าเป็นตัวตีนะปักหน้าเป็นตัวเคาน์เตอร์ตัวตีส่วน OG แบนสตรอมไปสตรอม IO นี่เหมือนกับเชนคอมโบของนาวีนะก็คือ IO สามารถพาสตรอมรีโลกลับไปเติมมานาได้ทำให้สตรอมฟาร์มไวขึ้นและสตรอมเป็นฮีโร่ออกคิวว่าด้วยจับโอจีมันแพ้คิวว่าบวกกับไอเอฟสกาเดียต้องดูว่าเมดูจะฟาร์มได้เถื่อนขนาดไหนเกมนี้เพราะถ้าให้เทียบฟาร์มกันเมดูซ่าฟาร์มเก่งกว่าโทรลอดที่ไม่มีแมกนัสโอจีลาสพิกเกมนี้Liquid ก็แบนอีโวเกอร์ไปนะครับตัวบัฟโทรลอดนะแล้วเป็นตัวเก่งท็อปสันด้วยก็ตามที่เราคาดส่วน OG แบน Dead Prophet เพราะว่าฝั่ง OG ดาเมจมันช้าก็เลยไม่มีตัวเคาน์เตอร์ Dead Prophet ช่วง10นาทีถึง15นาทีแรกของเกม Liquid เป็น Blood Seeker โอ้ Blood Seek Mid Lane เหรอมันเล่นเหมือน2ออฟเลนน่ะเออแบบนั้นเลยแล้วเมดูซ่าโยกไปเล่นกลางได้นะครับบลอดซีกก็ได้เหมือนกันทั้งมิดและก็เซฟเลนฉะนั้นดราฟนี้ของ Liquid เนี่ยถ้าปิดชื่อทีมนะนี่คือ Nigma ใ
ช่แล้วครับนี่คือนิกมาครับผม Miracle Medusa แล้วเราก็มี2 off lane แล้วก็ GHIO แล้วก็ Venfu ใช่เลยเมดูซ่าบลอดซีกเวนฟูเอจิ3ตัวแพ้เอลเดอร์เดทันส่วน OG คือไม่รู้ว่าจะเจออะไรระหว่างบลอดซีกกับเมดูซ่าที่เลนกลางคือเมดูซ่าถ้ามันมาอยู่กลางอ่ะมันไม่ได้สนใจชนะเลนอยู่แล้วมันแค่มาเอาเลเวลเอาเลเวลแล้ววิ่งเข้าไปฟาร์มสแต็กป่าOG เล่นริกกี้มิดเลนริกกี้มิดโอเคดูทรงแล้วถ้าริกกี้เจอเมดูซ่าโอเคริกกี้ยืนได้เพราะเมดูซ่าไม่ได้มีดาเมจที่แรงมีแค่งูแต่ว่าริกกี้สามารถโดดหลบได้ด้วย Trick of the Trade ถ้าเจอบลอดซีกก็พอๆได้นะบลอดซิกจ่ายคาถาเลือดมาริกกี้ก็โดดเอาส่วนเอลเดอร์เดทันกับดาวิโลเนี่ยจะไปเจอใครก็ไม่รู้อะแต่รู้ว่าต้องตบให้ได้เพราะฮีโร่เป็นฮีโร่ตบเลนมันเป็นริกกี้มิดเลนไงมันแบบไม่ได้แคร์อะไรมากวิ่งทำสเปซแล้วก็มิดวันแบกด้วยแล้วกันแต่ถ้าถามว่าดรัฟไหนมันดูซิงกว่าผมก็ต้องให้ดรัฟลิควิดนะริกกี้ในเกมนี้อยู่ต่อหน้าบลอดซิกซึ่งถ้าเลือดน้อยบลอดซิกเห็นสลาด้าเผาหัวได้ฉะนั้นที่อยู่ที่เหลืออยู่ก็อยู่ที่เกมเพลย์ละLiquid เอาเมดูซ่ามายืนกลางนะครับเพื่อเอาเลเวลนะเมดูซ่ามาอยู่กลางได้เลเวลแล้วไม่ต้องไปเจอเอลเดอร์เดทันมาตบเลนด้วยส่วน OG ก็ส่งริกกี้มาอยู่กลางอันนี้คือตามที่ OG คิดเลยว่าไม่ว่าจะเจอใครไม่ว่าจะเจอเมดูซ่าหรือเจอบลอดซีเกอร์ริกกี้ก็ยืนได้ริกกี้ความเก่งของมันต้นเกมคืออะไรดาเมจสูงอาร์เมอร์เยอะHP regen เยอะฉะนั้นเลนกลางมันจะเป็นเลนฟาร์มคู่เมดูซ่าก็ซื้อขวานตัดต้นไม้มานะมาตัดไว้สแต็กครีปได้ขวานตัดต้นไม้อ่ะมันคุ้มกับเมดูซ่าเพราะมันเล่นกับไอตัวสปลิตช็อตได้อันนี้เป็นสูตรการฟาร์มของเมดูซ่านานมากๆแล้วCurling Bladeของเมดูซ่าคือมีค่าเท่ากับเวทแบนถ้าให้ผมขายของก็คือผมเคยทำคลิปซีรีส์หนึ่งใน YouTube ซีรีส์ชื่อว่า Pro Scene อธิบายว่าโปรเทคนิคต่างๆที่โปรทำที่มันแปลกๆมันทำอะไรเราเคยทำทริคนี้ไปแล้วเมื่อนานมาแล้วด้วย Curling Blade Medusa The Crucible of Greatness awaits ของ Liquid ช่วงต้นเกมจะเป็น4คนทำเกมเมดูซ่าออกมาเล่นตอนช่วงประมาณ20นาทีนะแต่เริ่มจอยไฟช่วงที่มีแมนต้าได้อันนี้คือทามมิ่งของไอเทมเมดูซ่าบอดซิกเวล6เล่นได้สลาด้าพาทีมเข้าโรชานได้ IO เร่งฟาร์มให้กับเมดูซ่าได้แล้วเวนฟูก็เร่งฟาร์มให้กับเมดูซ่าได้ด้วยเอาออร่ามาเสริมเอารถเกราะมาเสริมOG เอาโทรลอดหนีมาข้างล่างนะครับแต่ก็มาเจอกับซาลาด้า IO คู่ระเบิดเลนแต่นี่ไม่ควรจะเป็นแมทชัพที่เขาชนะนะถ้าไม่ติดว่าตอนช่วงเลเวล1เนี่ยออมินายอาจจะช่วยอะไรไม่ค่อยได้เพราะออมินายคูลดาวน์สกิลโคตรนานบัฟของออมินายคูลดาวน์ครึ่งนาทีอะลิควิดท็อปเลนเป็นบลอดซีเกอร์คู่กับเวนฟูเอาเวนฟูมาเคาน์เตอร์เอลเดอร์ไททันเ
ถ้าเอลเดอร์ท่านปั๊มบัฟมาแล้วมาต่อยเวนฟูก็อัพสตันมาเขาก็ป่าสตันตัดเอลเดอร์ท่านไปเอลเดอร์ท่านก็จ่ายดาเมจไม่ค่อยคุ้มซักซ่าก็ไปพูคลิปเดี๋ยวเมดูซ่ามันจะเริ่มพีคช่วงเลเวล3เลเวล5นะพีคที่เลเวลของมิสติกสเน็กอ่ะแต่ผมก็คิดว่าท็อปสันเขายืนได้เพราะนะครับเขามีหลบอยู่ทริคออฟเดอะเทรดส่วนของเลนโทรก็คือเอาให้ไม่แพ้พอหยิบมาเป็นโทรหลอดเจอสลาด้าคือแบบกะว่าจะไม่แพ้เลนสลาด้าอยู่แล้วส่วนสลาด้าถ้าชนะไม่ได้ก็เน้นเอาให้มันแลกฟาร์มไม่ให้มันจนพอที่เหลือไปพึ่งเพื่อนๆได้นะคือเวลาจะเล่นเมดูซ่าทีมมันต้องเล่นกับเมดูซ่าเมดูซ่าเป็นฮีโร่ที่เดินช้าจ่ายดาเมจทีมไฟต์แล้วก็ยืนได้นานซึ่งทีมเนี้ยลิควิดมันเป็นแบบเว้นฟูลออร่าไอโอเสริมเมดูซ่าซาร์ด้ารถเกาะมันชูทุกอย่างให้กับเมดูซ่าอ่ะถัดไปครับกดซีเกรตเกมมีบัฟแอตแทคสปีดให้เมดูซ่าด้วยทุกอย่างมันชูเมดูซ่าหมดเลยเมื่อกี้ท็อปสันเห็นเมคเคจ่ายงูไปแล้วนะเลยโดดมาสวนเมคเคเลยนี่คือจังหวะเทรดดาเมจที่คุ้มอยู่1คอมโบลดเลือดได้เยอะมากแล้วท็อปสันโดดใส่ครับเพื่อจะหลบงูแล้วกลายเป็นเทรดดาเมจที่ดีอีกแล้วจากท็อปสันนะจังหวะ2จังหวะนี้เลยปล่อยคว้าได้เฟิร์สบัตครับจัดการซักซ่าไปตรงนี้สตันตัดเซฟไปก่อนเซฟบัฟเลเวล2ต่อยหนักมากตอนนี้เมคเคเริ่มระวังแล้วเพราะเลือดโลมากนะท็อปสันมันเตรียมจะโดดอีกแล้วเฮ้ยนี่ป้อมนะนี่ดินหน้าป้อมนะจะโดดจริงเหรอมีแฟลรี่ไฟก๊อก2อยู่แต่คลิปไม่มีเหมือนท็อปสันเขาแค่ขู่ๆเฉยๆดูทรงละเลนล่างก็เทรดฟาร์มถ้าเอาโทรอลอดไม่ได้ก็ไปเอาออมินายแทนนะครับออมินายไม่ต้องใช้เลเวลเยอะนะก่อนมันจะเก่งต้องมีฮิล4บัฟ4เซฟมีบัฟอินเสเนียปั๊มแมงโก้มาสตันคาถาเลื่อนครับผมแต่โดนอีก1ต่อยอินเสเนียกดสติ๊กมาเป็นก๊อก2เลยรอดไปได้ซักซ่ามาปาแรมเบอร์เมสแต่ว่าบอสซิกก็วิ่งไวนะวิ่งหลบออกมาได้ยิ่งเลือดเลนอื่นน้อยมากเท่าไหร่บอสซิกยิ่งเก่งมากเท่านั้นในอีกเลนหนึ่ง10วินาทีพาวเวอร์รูนมาครับเลนกลางแต่เมดูซ่าเลือดโลอยู่ไม่ได้แล้วเมดูซ่าตัดสินใจวิ่งกลับไปเอาฮีลลิ่งซอฟหน้าปอม2นะต้องมีขวดยามาถึงจะยืนได้แล้วเลนกลางออกเป็นอินวิสรูนรูนที่ไม่มีประโยชน์ทั้ง2คนได้ไปไม่ได้ช่วยอะไรครับทั้งท็อปสันแล้วก็ตัวของเมกเก้ท็อปเลนเซฟต่อยอินเสเนียได้เซฟกระทืบหลับโซนตัดคอยคว้าไปได้คอยคว้าบอกต้องกัดอีก1คลิกเท่านั้นแต่วิ่งมาโดนบราเวนเวสตรงนี้คาถาเลือดเซฟหลบได้ไหมไม่ได้ครับปิดคิวไปซักซ่าจะมาชาโดว์เรียมโยนใส่คอยคว้านะคอยคว้าโดนไปแต่ก็ไม่ตายเดี๋ยวซัพพอร์ตลงเลนมาพร้อมกับฮีลิ่งซอฟครับกดฮีลิ่งซอฟให้บอดซิกบอดซิกก็ยืนต่อได้ละถ้าบอดซิกไม่ตายบอดซิกมันก็มีเทิร์สฟื้นเลือดให้อีกหนึ่งสกิลนะไล่ต่อยมิดวันมีบัฟพาครับผมหลุดจากสตันได้ไวตรงนี้มิดวันพยายามจะปั่นขวานเอาไทกะแต่เทรดดาเมจกันแล้วเป็นทางด้านของลิควิดที่คุ้มกว่านะบ็อกซี่ก็อัพแบชมา2เอามาชนะเลนตบโทรลอดโทรลอดมันเอายากอยู่อาร์เมอร์มันเยอะเวลาเปิดโหมดตีประชิดอะท็อปสันได้มาแล้วตรงนี้โดดหลบงูแค่ตีสู้กันคือเมดูซ่าดาเมจเบาอะนะริกกี้อาร์เมอร์เยอะกว่าจบ5นาทีแรกไปครับสกอร์2ต่อ1เลนกลางคลิปสูสีเลนล่างก็สูสีส่วนท็อปเลนก็สูสีสรุปแล้วคือเท่ากันทุกเลนมาดูบาวตี้รูนสิบาวตี้รูนเป็นลิควิดได้ไปมากกว่านะเลยได้เปรียบกว่าเล็กน้อยครับเมดูมี3เวทแบนสำหรับเตรียมเข้าป่าแต่ถ้าเข้าป่าปุ๊บเลนก็จะว่างไม่มีใครมาตรงนี้เซฟเขาอัพบัฟเลเวล2บวกออร่า2นะตบอินเสเนียตายไปไม่มีใครเทรดสู้ได้จังหวะเอลเดอร์ท่านมีบัฟส่วนโนเทลก็จะเตรียมขึ้นใน Ring of Basilas เพราะออมินายมานามันขาดมากฮีโร่ตัวนี้มันต้องมีของมารีมานานี่คือซื้อเสกแมสมาก็เพราะเอามานารีเจนนั่นแหละ
แต่สังเกตว่าเขายังไม่มีเงินซื้อไอเทมใหญ่นะครับฉะนั้นเขาต้องซื้อพวกไอเทมเล็กๆมาเติมมานาตลอดเลยบ็อกซี่เปิดสปินไปเอามิดวันเจอฮิลยัดหน้ากลับมาดาเมจก็ขาดละเพราะพวกนี้ก็มีแต่ดาเมจกายภาพเหมือนกันส่วนท็อปเลนครับคอยคว้าเจอเซฟต่อยชาโดเรียมโยนปิดคิวไปเลนบนตายคู่เลยทั้งเวนฟูแล้วก็บล็อกซิกเวนฟูไปไหนละเวนฟูสลับมาเล่นเลนล่างตรงนี้ปักเซนทรีแต่ปักเซนทรีในโซนเซนทรีของ OG ครับเอาของมาส่งให้บ็อกซี่นะเอาเบลออฟเซนต์มาส่งให้จะได้ทำเป็นพาวเวอร์เทรปเปิดสปินไปไล่มิดวันแต่ดูดาเมจต่อยไม่เข้าเลยแล้วพลักก็ห้อยบัฟเหมือนเดิมไทกะมาปักเซนทรีครับแก้วอร์ดแล้วลิงก์หนีไปอินเสเนียมาช่วยข้างล่างแต่ดาเมจพอหรือเปล่ามาปักวอร์ดลึกหน้าป้อมนะเตรียมตัวแก๊งสตันที่1ตามด้วยสตันที่2ปาลดเกราะไปแต่อาร์เมอร์10กว่าซื้อเชนเมลมาทำเฟสบูทพอดี3คนรวมกันจ่ายดาเมจแต่ก็ปิดคิวไม่ได้ครับอาร์เมอร์ทรอลอดเยอะมากแถมมีพระคอยซับเซฟเวล6แล้วนะแต่เอลเดอร์ท่านไม่อัพอันติอยู่แล้วอันติแบบไม่ได้ช่วยทำให้ชนะณตอนนี้มันจะไม่ใช่เวลาทีมไฟท์เลนกลางเมดูซ่าฟาร์มได้ไวกว่าพอเมดูซ่ามันมีความสามารถเคลียร์เวฟที่ดีขึ้นอ่ะปัญหาเลยคือเมดูมันฟาร์มเลนฟาร์มป่าเว้ยทาริกิทำไม่ได้ฉะนั้นเงินเริ่มจะต่างๆกันแล้วมันจะมากขึ้นทีละนิดทีละนิดแล้วฝั่ง OG ก็ควรจะต้องไปปิดปากเมดูซ่าไม่ให้เมดูซ่ามันได้ฟาร์มชิวๆข้างบนนี่โอเคจ่ายอันติค่าครับก็ว่าอยู่ถ้ามันค่าได้น่าจะต้องจ่ายอันติแหละชิ้นแรกคอยคว้าเป็นเอทอสนะเลนล่างเคิร์สคราวสตันแต่ดาเมจก็ไม่มีเหมือนกันเลนล่างนี่คือเป็นเลนที่ง่วงสุดๆแล้วมันพยายามต่อยกันอะแต่มันไม่มีดาเมจอะตบตีแบชสตันเราเล่งตีอะบกปักบกปักไปพระหอยบัฟครับผม สุดท้ายแล้วคนตายคือเคอรี่นะซักซ่าตีเคอรี่ไทกะตายแล้วซักซ่ากับทีพีไปรับคลิปเลนบนคลิปทุกตัวมีค่าครับเกมที่รับเป็นเกมที่โคตรดุมากส่วนเกมนี้เป็นเกมที่ไอเทมหลักไม่มาก็คงไม่เห็นการไฟท์อันนองเลือดเมเคก็ได้ไอรอนทารอนมาไอเทมเหมาะกับตัวเมดูซ่าพอดีเซฟลงมาช่วยข้างล่างกระทืบหลับได้ไปไนโอบ็อกซี่เข้ามาสตันพาเซฟไทกาออกมาท็อปสันมาเล่นข้างล่างด้วยโดดมาเติมดาเมจปาขวานบวกกับโฟกัสฆ่าไทกากับบ็อกซี่ TP หนีไปได้เป็นแค่ซัพพอร์ตที่ตายนะท็อปสันมาช่วยเลนล่างได้แค่แอซิดต้องรีบ TP กลับมารับครีปเลนกลางเพราะเมดูซ่ามันดันครีปขึ้นมาละมันเป็นเมดูซ่าเลนกลางอะเมดูซ่าทำแค่2อย่างจริงฟาร์มเลนฟาร์มป่าพอครีปถึงหน้าป้อมป้อม OG ก็โดนดันไปโดยปริยายเลือดของทาวเวอร์ก็เสียเลนบนไดฟ์ไปโดนกระทืบหลับตัดครับผมแล้วกลายเป็นเซฟตอนนี้ที่มีบัฟต่อยหน้าอินเสเนียรัวๆอินเสเนียตายไปนะทางด้านของบลัดซิเกอร์คอยคว้าเหลือ1สกิลจะลองคาถาเลือดจัดการซักซ่าวับหลบได้แบบฉิวเฉียดเช่นเดียวกันเกมนี้ซักซ่าทำเอิร์นขึ้นวาโซให้นะเมื่อกี้ริกกี้เขาบล็อกแคมป์ด้วยการส่งอิลูชันรูนมาบล็อกสแต็กของเมดูซ่าเมดูซ่าเลยไม่มีครีปป่าให้ฟาร์มเลยต้องเข้าไปป่าลึกเลยคราวนี้ไปวิ่งฟาร์มสามเหลี่ยมเมเก้ก็สแต็กเองหมดครับตรงนี้ที่เหลือก็ไฟกันเพื่อแย่งเบาที่รูนไปนะด้านบนเป็นซักซ่าได้ไปส่วนด้านล่างก็เป็นมิดวัน OG ได้ไป2ลิควิดก็น่าจะได้1เพราะ OG ไม่ได้ขึ้นไปเก็บตรงนี้จบ10นาทีแรกไปสกอร์3ต่อ5เมดูซ่าเลเวล10ทาเลนต์ดาเมจเมดูซ่าเขายืนฟาร์มคนเดียวโดยที่ไม่มีใครมาแย่งฉะนั้นเขาได้เลเวลเต็มที่คลิปเลนกลางว่างก็ให้เวนฟูมาดูดเลเวลไปนะครับจบสันมาเล่นข้างล่างไอเทมหลักของริกกี้ก็ตามปกตินะเป็นดิฟิโซเบลดไอโอพาบ็อกซี่รีโลไปเล่นท็อปเลนตบเซฟครับผมเซฟโดนแรปเจอร์อยู่ตรงนี้คาถาเลือดโดน2ฟาบบวกกับแบชตัวแตกแต่ว่าโนเทลวาร์มาฮิลใส่แต่ไม่ทันครับผมเซฟล้มอยู่ดีแต่ตรงนี้เทรดบ็อกซี่ไปได้ด้วยนะซักซ่าปาเทอร์ไรส์โดนคนเดียวเป็นบอดซีกเพราะไอโอรีโลกลับไปแล้ว
โนเทลสลับขึ้นมาท็อปเลนก็ช่วยซักซ่าฆ่าคอยคว้าไม่ได้อยู่ดีครับ1ตัวเป็นซับดาเมจ1ตัวเป็นซับที่ไม่เอาอะไรเลยนอกจากเป็นกระหล่ำฮิลแครี่อย่างเดียวมิดวันก็เล่นโทรฟูรี่นะเล่นฟาร์มพอถ้าไม่เล่นฟูรี่เกมนี้ก็คือฟาร์มสู้เมดูซ่าไม่ได้แต่กว่าจะได้ฟูรี่อ่ะเมดูซ่ามันจะแบบได้แมนต้าได้ไอแล้วเล่นก่อนนะดิดูไอเทมดูการเงินตอนนี้เมดูซ่าเงิน1ส่วนโทรลอร์ดเนี่ยยังไม่เริ่มสตาร์ทฟาร์มเลยแต่ทาวเวอร์เลยล่างมานะครับเลี้ยงรถถังไว้ได้นานนะก็เลยได้ทาวเวอร์มาส่วนตรงนี้สตันตัดบวกกับเผาหัวท็อปสันท็อปสันโดดมาเก็บทางด้านของไทกะไปได้โดดมาเมื่อกี้ถือว่าหลบกระถาเลือดไปด้วยบ็อกซี่ไล่เคาะท็อปสันแต่ท็อปสันไม่ต้องกลัวเพราะว่ามีพระห้อยบัฟเป็นริกกี้ที่ชนได้เต็มที่อ่ะเลือด 1,600 พอบัฟออมินายออมินายโนเทลตอนนี้บัฟเลเวล3แล้วก็ถือว่าได้อยู่ครับด้วยความที่มีออมินายออมินายเป็นฮีโร่สกัดการฆ่านะแอนตี้แก๊งเหมือนเทรียนโปรเทคเตอร์นี่ก็นำเสนอเมตาจากจีนออมินายซับ5เนี่ยถ้าฝั่งตรงข้ามคิดจะเล่นโถมคิดจะเล่นฆ่าคุณเอาออมินายมาฝั่งตรงข้ามฆ่าไม่ได้ฝั่งตรงข้ามก็ไม่ได้โถมตรงกลางจะเอาเมดูซ่าเหรอเมดูซ่ามียาฉาละ12นาทีไฟได้ฟาร์มได้ระดับหนึ่งซักซ่าได้อินวิสรูนมานะมาวอร์ดไหมไม่มีวอร์ดส่วนโนเทลมีวอร์ดแต่ไม่ได้เดินเข้ามาลึกวอร์ดซิกต้องการคีปอีก2กองครับสำหรับเอทอสมิดวันวิ่งเข้ามาปาขวานสโลเดินไล่ตีโอมาถึงฮิตแรกก็ติดรูทละเดินตีแรกกันแต่มิดวันนายมาคนเดียวนะเราบวก2ครับผมเรียกเมดูซ่ามาครับตรงนี้มิดวันโดนแรปเจอร์เลยขยับไม่ได้มีเคิร์สคราวห้อยมาจากเลนกลางด้วยสุดท้ายก็คาถาเลือดฟาบเติมดาเมจเก็บคิวตัวด้านของมิดวันห้าวๆไปไม่มีพระครับผมอย่าห้าวฮะแสดงว่าไม่เคยดูข่าวไทยนะคุณจะห้าวได้คุณต้องห้อยพระมาคือเวลาเจอทีมที่มี IO อ่ะอย่าไปมองแค่ว่าเฮ้ยศัตรูมัน1ว่ะเรา1ต่อ1แต่ฝั่งตรงข้ามมันบวก2ได้ฝั่งตรงข้ามมันบวก2ไงแบบเมื่อกี้1-1อยู่อ้าวบวก2ว่ะจบเมเก้ 1,000 ได้แมนต้าท็อปสันก็อีกประมาณไม่ถึง 1,000 ได้ดิฟิโซเบดมาเดินเกมครับได้ตามทามมิ่งพอดีนะสำหรับทางด้านริกกี้ดิฟิโซเบด15นาทีโดยประมาณซาด้าบ็อกซี่เป็นแบชเลเวล4เติมดาเมจเต็มที่แต่ต้องได้เคาะจะซื้อบลิงชิ้นแรกนะมาเล่นเปิดให้กับบอทซิกบอทซิกมีเอทอสแล้วถ้าเอทอสจะใส่ท็อปสันแล้วท็อปสันโดดไม่ทันเนี่ยก็คือท็อปสันใช้สกิลหนีไม่ได้เลยดับเบิลดาเมจรูนมาบ็อกซี่ตัดไปก่อนครับตรงนี้ปักเซนทรีเผาหัวจับท็อปสันไม่ทันนะเมดูซ่า14นาทีคีป162ตัวส่วนทางด้านของมิดวันคีป87สู้เมดูไม่ได้อันนี้คือเกรทเคฟครับเกตเคฟเวอร์ชันเมดูซ่าท็อปสันเดินเข้าวอร์ดแต่ว่าล่องหนไปแล้วไม่มีเซนทรีซะงั้นตรงนี้เซนทรีมันปักลึกเข้ามานิดนึงแต่ไม่เป็นไรอุ้ยแมนต้าก่อน15นาทีว่ะทุกอย่างเป็นไปตามที่เมดูซ่าต้องการและเมดูซ่ามีแมงโก้ฉุกเฉินไว้ปั๊มมานาด้วยแลปเจอร์สมิธวัน1บวก2ครับผมเท่ากับ3มิดวันก็โดนเหมือนเดิมคาถาเลือดแลปเจอร์บ็อกซี่มาเคาะตายมีกระทืบเซฟจากเซฟนะแต่ว่าไม่ทันโอ้จะว่าไปผมจำได้ละ IO บวกกับ Red King อันนี้นึกถึงเคสในเกมนี้นะว่าเป็น IO Medusa Medusa แพ้เบิร์นมานาใช่ไหมแต่ IO สามารถเติมมานานอกระยะให้ได้จากซ่าโซโล่คิวอินเสเนียไปครับคอมโบของเขานะอันนี้ผมเคยดูโซนจีน Red King บวก IO เจอฝั่งตรงข้ามเบิร์นมานา2ตัวแล้วก็แบบเอ้ย Red King โดนเบิร์นมานา2ตัวจะเล่นยังไงวะปรากฏโดนเบิร์นไปเว้ย IO ลิงก์แล้วกดแมงโก้แค่นี้ก็จบละเคาน์เตอร์ด้วยเบิร์นมานาไม่ได้ IOโดนแก๊งท็อปเลนครับสตันโซนเดี๋ยวบ็อกซี่แต่ไม่โดนท็อปสันนะท็อปสันมีดิสเพลทแล้วถึงเวลาเดินเกมของท็อปสันชิ้นถัดไปของท็อปสันเป็นแมนต้า
หลังใบได้จับเมเค่ตรงกลางได้เมเค่จะชิ้นถัดไปเป็นดราก้อนแลนซ์ชิ้นที่2แสดงว่าอยากไฟไวนะเพราะก็ไม่ได้ซื้อไอเทมหลักอะแบบชิ้นใหญ่ๆอะเขาไม่ได้ซื้อแบบไอซื้อ MKB เขาซื้อดราก้อนแลนซ์ราคาถูกกว่ากันประมาณราคาต้องใช้คำว่าอะไรราคาแค่1ใน3ของไอเทมใหญ่บอสซิกทำโซล่าชูเมดูซ่าซาด้าทำเซปเตอร์ช่วงกลางเกมครับเสริมถึกลิควิดมาวอร์ดท็อปเลนนะตรงนี้ไทกะจะลิงก์หนีแต่เจอเซฟดูเซปเตอร์เซตกระทืบหลับแล้วก็เสียไทกะท็อปเลนไปเพราะ OG มีออฟเซอร์บอร์ดตรงนี้อยู่เลยรู้ว่าใครเดินขึ้นมาเล่นท็อปเลนเมดูซ่าได้ดราก้อนแลนด์มาแล้วชิ้นถัดไปเป็น MKB ครับไอเทมหลักเพราะตอนนี้คือมีแค่สแตทสำหรับไฟนะแต่ยังไม่ใช่ดาเมจและท็อปสันเข้าได้เพราะมีพระโดดมายัดดิเฟตใส่ซักซ่าแปะด้วยเคิร์สคาวครับพิกออฟบ็อกซี่อีกหนึ่งคนเกมเริ่มมาแล้วเพราะริกกี้มีไอเทมหลักมานะแล้วเลือดของริกกี้นี่คือไม่น้อยเพราะว่ามีพระห้อยบัฟตลอดไม่กลัวโดนเผาหัวด้วยเพราะโดนเผาหัวไปคือโดนล้างมีอยู่2 อย่างล้างหรือว่าเผาหัวหายไวมากเพราะออมินไนท์สแตทรีซิต 50% ถ้าเมดูซ่าไม่มี MKB ในตอนทีมไฟท์ลองคิดภาพตามอีกอย่างหนึ่งออมินไนท์จะจ่ายการ์เดียนและดาเมจเมดูซ่าก็จะตีไม่เข้าฉะนั้นต้องมี MKB ก่อนรูน18เป็นรีเจนรูนนะครับตรงนี้อินเซเนียสวับซักซ่ามาแล้วบ็อกซี่บลิงค์มาสตันพิกออฟซักซ่าไปเป็นก้อนใหญ่อยู่เงินที่ลิควิดนำอยู่ 3,000 ตอนนี้นำเพราะเมดูซ่านะเพราะเมดูซ่ามันฟาร์มเก่งกว่าโทรแค่นั้นเลยโทรเพิ่งจะสตาร์ทฟาร์มครับเพิ่งจะได้ฟูรี่กว่าโทรจะสู้ได้ก็ประมาณชิ้น2ชิ้น3เมดูซ่าออกมาจากรังงูในป่าละเนี่ยสเต็ปการเล่นเมดูซ่าต้นเกมอยู่ในรังพอของมาปุ๊บก็โผล่หัวออกมาจากรังทีทีส่งร่างวิญญาณมาเซตโฟกัสฆ่าไทกะแต่ตรงนี้อินเซเนียสวับครับผมยอมตายแทนไทกะนะไอโอสำคัญกว่าทบสันโดดหนีไปแต่โดนรูทและมีการ์เดียนเอนเจิ้นเซฟทีมอีกหนึ่งทีเทอร์ไรส์ตัดจังหวะไปสโตนเกสครับเมดูซ่าโนเทลวิ่งหนีและทางด้านของท็อปสันออกมาไม่ได้ครับเจอแม่งูกริดใส่ได้มา2ตัวครับตรงนี้จากจังหวะเปิดของ OG นะกลายเป็นลิควิดครับรีเซ็ตได้ด้วยสวอปของเวนฟู OG ก็มีซักซ่ารีเซ็ตอีก1ทีเหมือนกันแต่ว่าลิควิดเองก็สวนกลับได้สวยจัดการไอโอตัวสำคัญไม่ได้นะช่วงกลางเกมของ OG อ่ะคือสู้กัน5ต่อ5ครับ OG ดาเมจสู้ Liquid ไม่ได้เลยฝั่งของ Liquid ตอนนี้เขามีเมคอยู่ที่ IO IO สามารถฮีลประคองทีมได้ดาเมจ OG มีแค่ Dark Willow กับ Rikki หลักๆ Elder Titan เป็นแค่ตัวเซตกระเสริมดาเมจให้กับทีม Elder Titan ต้องรอเลเวล15ก่อน Astral Spirit Hero ดาเมจทาเลนต์จะเสริมดาเมจได้ตรงนี้บาวตี้รูน20นาทีไทกะมาเก็บและหามุมออกอยู่ครับหามุมออกสวยแต่ท็อปสันโนเทลเปิดวอร์ดให้ท็อปสันเลยโดดมา2จังหวะจะเอาไทกะไทกะมีเมกเอ้ยกดเมกซื้อจังหวะแต่ว่ามาถอยไม่ทันครับตรงนี้มันโดดตามมันเอาตายมากๆเลยช็อตเมื่อกี้คือแบบเขาเห็น IO ใช่ไหมเคิร์สคราว1วางไปเบอร์เมสตรงนี้คือเดินขึ้นมาไม่ได้เขาเลยต้องรอซาลาด้ามารับพอรอซาลาด้ามาเสร็จปุ๊บโนเทลเปิดบอร์ดให้ท็อปสันโดดขึ้นมาแล้วโดด2สเต็ปมาท็อปสันโดดเปิดใส่บ็อกซี่ต่อแลปเจอสวนท็อปสันไปเอทอสคาถาเลือดชิบหายแล้วพระช่วยด้วยครับพระช่วยด้วยปาเทอร์ไรส์โซนท็อปสันเพื่อให้ท็อปสันออกแต่ท็อปสันโดนเผาหัวเลือดเหลืออยู่ไม่ถึง100ทริกเกอร์เทรดซื้อเวลาแล้วโดดต่อย1ทีครับท็อปสันรอดไปได้แบบฉิวเฉียดผมใช้คำว่าฉิวเฉียดกี่รอบแล้วว่าเกมนี้เมดูมี MKB แล้วครับ
2ชิ้นใหญ่แมนต้าบวก MKB แล้วเข้าโรชาเลยนะเวนฟูปารถเกราะมีออร่าเสริมเมดูซ่าบ็อกซี่เผาหัวโรชานสเต็ปเลยตามดรัฟOG รู้นะ OG มีวอร์ดหน้าโรชานนะครับ OG รู้อยู่แล้วว่าทามิ่ง2ชิ้นนี้เมดูซ่าต้องเข้าโรชานบอสซิกเกอร์มีโซล่ามาตรงนี้โซด้วยคาถาเลือดก่อนมิดวันห้อยพระมาครับกำลังจะเก๋าวิ่งเข้ามาตีคอยคว้ามีกระทืบหลับจากเซฟมาแล้วสปริตเตอร์ท็อปสันล้วงใส่ไทกาตายไม่กดเมกยื้อเวลาแล้วสักอินเซเนียสวับเซฟไทกาครับไทกาไม่ตายเมดูซ่ากริดลั่นในทีมไฟไล่โซนด้าน OG ออกไปไทกาเหลืออีก2สัมคลิกตายมิดวันตีจัดการไทกาบายแบ็กกลับมาโนเทลการ์เดียนเซฟทีมนะตรงนี้แบทเทิลทรานโซราใส่แต่สวับเซฟอีกแล้วจะอินซาเนียครับผมตรงนี้ไทกะเติมเลือดให้กับเมเคยืนตีสู้กับ OG ทั้งทีมไหวไหมบ็อกซี่มาจากสตันแต่ว่าติดคูดาวอยู่ครับแล้วกลายเป็นทางด้านของมิดวันที่ยืนตีได้นานกว่าและเป็นแรมเพจไปจังหวะเมื่อกี้คือเซฟกระทืบหลับตัดทางด้านของลิควิดสวยแล้วบ็อกซี่ติดคูดาวสตัน2วินาทีครับเลยเบรกไฟท์ให้กับเมดูซ่ายิงต่อไม่ได้เมื่อกี้เป็นแค่โชว์หลอดได้ห้อยบัฟพระและตีถี่ๆจากแพสซีฟเฟเวอร์เลยนะอันนี้คือชนไฟกันตรงๆครับแต่ OG เซตได้สวยในจังหวะแรกเขาไล่ให้ทางด้านของ Liquid มายืนในจุดที่เป็นพื้นที่แคบๆแล้ว Elder Titan เซตสวยปัญหาเลยคือไฟนี้ออมินายฟรีออมินายมันไม่ควรจะฟรีในไฟมันไม่ควรจะได้จ่ายการ์เดียนเพราะถ้ามันจ่ายการ์เดียนเมดูซ่าจะจ่ายดาเมจไม่ได้แล้วมาช้อยส์จังหวะเมื่อกี้ลิควิดคือแบบบายแบ็กมาแล้วด้วยนะเพื่อจะมาชนะไฟท์แล้วเอาโรชานเพราะมันควรจะเป็นแบบนั้นตามทามมิ่งลิควิดก็เลยเจ๊งเลยบายมาแล้วแต่ไม่ชนะแล้วก็ไม่ได้คอนเทสต์โรชานอยู่กับโจวอลอดครับเอจิสโรชานตัวที่1ชิ้น3เมดูซ่าเป็นไออัมสกาดีนะเอทอสคาถาเลือดเหมือนเดิมเซฟเวล15แล้วครับช่วงเก่งของเขา 1-1 แล้วบวก2รีโลมาตบแต่เป็นซัพพอร์ต2คนมาตบมิดวันวิ่งมาพร้อมกับพาครับผมห้าวได้มากันเป็นแก๊งมากันเป็นปาร์ตี้ทางด้านไทกาก็รีบพาตัวคอหนีก่อนหนึ่งเทรดหนึ่งเป็นออฟเลนแรกกับซัพพอร์ตไปโชว์หลอดเล่นไฟไวนะครับยาฉาแล้วไปแบทเชอร์เลยนะเกมนี้ไม่ต้องซื้อ BKB เพราะว่าใช้พระห้อยบัฟแทน BKB ไปกันไม่ได้กันแรปเจอร์ไม่ได้กันสโตนเกสไม่ได้กันซาลาด้าเผาหัวกันแบทไม่ได้เล่นสเตตรีซิตบิลดีกว่าเมดูซ่าขึ้นเวล20ทาเลนต์เป็นมิสติกสเน็คขโมยมานามากขึ้นแล้วก็สโตนเกสนานขึ้น2วินาทีได้ดับเบิลดาเมจรูนมานะแต่ว่าถ้าไม่ได้ใช้ดับเบิลดาเมจรูนไฟก็ไม่ได้ทรงพลังอะไรขนาดนั้นโทรลอดก็ต่อเป็นคริใหญ่ครับเอามารีดดาเมจล้มเมดูซ่าให้ไวเมดูซ่ามันเป็นตัวยืนอะฉะนั้นต้องรีบล้มมันออกจากไฟเมดูซ่าไม่มี BKB ด้วยนะฉะนั้นเอลเดอร์ไททันออร่าเนี่ยเป็นปัญหาอยู่เพราะถ้าไม่มี BKB มันจะกันNatural Order ไม่ได้ซักซ่ามีเวลนะครับช่วยเติมดาเมจให้กับ Elder Titan ด้วยนะ Earth Splitter แรงขึ้นและตอนนี้เซฟขึ้นต่อเป็น Halberd Halberd มาเคาน์เตอร์ Medusa ตัวตีหลักๆของฝั่ง Liquid เมดูจะพีคอีกทีนึงต้องมี IF Guard นะตอนนี้คือเงินเหนือกว่าทัวร์ 2,000 แต่ว่าไม่มีไอเทมอัปเดตเพิ่มท็อปสันเจอบ็อกซี่ตัดสินใจโดดฆ่าสลาด้าก่อนสลาด้าไม่ได้เผาหัวครับโดนใบคาหมอกตายไปตรงนี้เบสแลมถ่ายจากซักซ่าเก็บคิวถ้าไม่มีซาลาด้าในไฟซาลาด้าก็ไม่ได้เคาน์เตอร์ลิกกี้เซฟส่งร่างวิญญาณมาเปิดแมปเจอ3ตรงนี้แล้วดูไทกาดิพกแมงโก้2ชุดเอาไว้เติมมานาเมดูซ่านะมานาก็คือเลือดของเมดูซ่าแต่เหลือกัน4ต่อ5ครับสู้ยากอยู่ฝั่ง OG มีอีจิตด้วยนะมิดวันห้อยพระครับผมเก่าได้เข้ามาตีเมดูซ่าแต่เมดูซ่าเลือดแทบไม่ล้นเลยแล้วมิดวันเสียเคลียร์ที่มีคีเล็กไปครับตรงนี้มิดวันโดนแรปเจอร์โนเทลใส่การ์เดียนไว้ก่อนแล้วพระหลบอยู่หลังต้นไม้ครับผมรอเซฟทีมมิดวันเสียจิสไปก่อนเทอร์ไรส์ตัดไฟเมเคจะเปิดแมนต้าหลบแต่หลบไม่ทันโดนเฟียอยู่ดีตรงนี้คอยคว้าวิ่งไดฟ์เข้าไป
จอทางด้านซักซ่าสกัดการไดฟ์ครับผมด้วยแบรมเบิลเมสคอยคว้ายังวิ่งตามไปต่อแต่ว่าไม่มีวิชั่นแล้วนะตรงนี้เป็นพื้นที่วิชั่นของ OGบอดซิกที่จะไปเป็นอีเบลดยิงเซฟทีมได้ถ้าริกิโดดมาก็ยิงอีเบลดไปเซฟริกิก็ตีไม่ได้โทรลอดก็ตีไม่ได้ต้องมีนอลิฟายเสริมอีกเซฟได้เขาเบิร์ดมาแล้วเรียบร้อยครับตรงนี้คาถาเลือดเซฟบวกกับสตันสวับมิดวันหลุดตำแหน่งไปพระช่วยด้วยแล้วพระโดนอุ้ยพระโดนสตันตัดไปแต่ว่ายังไม่มากพอครับที่ล้มโนเทลโนเทลโดนแบชข้อหัวจากบ็อกซี่โนเทลตายตอนนี้สโตนเกสสวนหน้ากลับมาโอจีต้องวิ่งกลับครับผมพลาไม่อยู่แล้วห้าวไม่ได้ใส่เคิร์สคราวให้กับทางด้านของเมดูซ่าไปบ็อกซี่เข้ามาสตันแต่สตันไม่โดนตอนนี้โดนเวนแรมไถและบ็อกซี่ตายครับกระทืบหลับได้เป็นไทกะไทกะโดนใบต้องหลบออกไปจากหมอกก่อนเอทอสบุกคาถาเลือดเมดูซ่ายังยิงได้ยิงทะลุหมอกครับไม่สนใจเพราะมี MKB ตรงนี้ท็อปสันโดนทางด้านของเมเก้จัดการไปเป็น1เทรด2คอยคว้าวิ่งไวถอยออกไปได้ครับแม้จะโดนเคิร์สคราวอินเซเนียมีสวับใน2วินาทีนะแต่สวับไม่ทันแล้วศัตรูถอยกลับไปได้ครับรอบนี้ถือว่าเป็นไฟสวยของ Liquid นะเพราะตัด Aegis ของ OG ไปแล้วชนะไฟด้วยต้องแบบช็อตเมื่อกี้คือต้องเอามินายออกจากไฟไปแล้วก็สวับเอาโทรลอดให้มันหลุดตำแหน่งไปลึกๆเอามินายจะได้เซฟช่วยไม่ได้ถ้าจัดการพระแล้วอะไรมันก็ง่ายขึ้นนะครับไม่เหมือนตอนไฟหน้าโรชานนะIO มีโค้ดส่วนตัวไม่โดนโฟกัสจากริกกี้และโทรชิ้นถัดไปเป็นฮาวเบิร์ตเคาน์เตอร์โทรวอลอดเหมือนกันอุ้ยเทียร์3พาราดินซอสว่ะเมดูซ่าแอมฮิลแอมรีเจนแอมดูดเลือดส่วนเมดูซ่าได้ R อัพสกาดีมาผลงานจากชนะไฟเมื่อกี้ชิ้นถัดไปเป็นบัตเตอร์ฟลายนะครับโทรวอลอดต้องซื้อ MKB มานะเกมนี้โทรวอลอดคือนอลิฟายบวก MKB ต้องการไอเทมเพิ่ม2ชิ้นโทรวอลอดก็ได้พาราดินซอสเหมือนกันอะไรมันจะเข้าล็อกขนาดนี้วะเนี่ยทั้ง2ทีมมีพระและแครี่ทั้ง2ทีมก็มีพาราดินซอสเซฟไปต่อเซปเตอร์นะเสริมความสามารถให้ตัวเองเป็น Power Spike ชิ้นใหญ่แต่ว่า Elder Titan ฟาร์มไม่เก่งนั่นคือปัญหาถ้าไม่ชนะไฟก็ได้ช้าจะว่าไปไม่มีใครซื้อแวสโซ่เลยไม่มีใครซื้อแวสโซ่เลยแถวนี้บอดซิกทำชิว่าได้นะเกมนี้ถ้าจะแบบเคาน์เตอร์ฝั่ง OG เต็มๆเคาน์เตอร์โทรเลดเกมไหนๆก็มีไอละเซฟกระทืบหลับและ TP ออกแหมมีปั่นวิวแชทด้วยแล้วมันเป็นวิวแชทที่แบบปฏิเสธพอดีไง The Titan says no says noโทรได้ขี้ใหญ่มาแล้วนะครับชิ้นต่อไปอาบิซอนะต้องรีบสู้แล้วก่อนเมดูซ่าได้บัตเตอร์ฟลายถ้าเมดูซ่าได้บัตเตอร์ฟลายมาคือโทรสู้ยากแล้วบ็อกซี่ได้เซปเตอร์เพิ่มมานะสลาด้าเสริมถึกโรชานจะมาใน30วินาทีโอ้ตรงนี้มิดวันอุ้ยอุ้ยเกือบตายครับกดแบตเทิลทรานส์ก่อนตรงนี้กดแบตเทิลทรานส์มาโอร่าใส่ไม่เข้แต่ว่าดาเมจแล้วไม่เข้าเลยตรงนี้สวอปเซฟเมดูซ่าไปก่อนโดนฟิสเตอร์2คนครับผม2ซัพพอร์ตแล้วตามต่อด้วยเทอร์ไรส์ด้วยตรงนี้วิ่งติดเฟียร์วิ่งหนีมาก่อนแล้วเมดูซ่าเสียสโตนเกสไปแล้วบ็อกซี่เข้าไปคลุกวงในสตันและโซนยืนค้ำได้เพราะมีทางด้านบ่อน้ำจากเซปเตอร์นะเสริมความถึกบ็อกซี่ถอยมาสู้ในบ่อน้ำครับทางด้านโอริกิท็อปสันพยายามจะโดดมาล้วงไทกาแต่ว่าภารกิจเฟลครับผมไม่สามารถฆ่าไทกาได้ซักซ่าพยายามจะฆ่าไทกาจะเจอใครแน่จริงก็ตามมาสิแน่จริงก็ตามมาสิตามมาสิตามมาสิเบนแลมไถและลิงกลับไปหาเมดูซ่าใหม่ครับผมซักซ่าไม่สามารถฆ่าได้จะ TP หนีแต่บ็อกซี่บิงมาสตาร์แล้วตัด TP ไปซักซ่าโดนกระถาเลือดตัวสูบตายไรคลิกของคอยคว้าปิดคิวครับถ้ากับ2ตัวล้วงของ OG ไม่สามารถล้วง IO จบไฟได้ครับตรงนี้ทั้ง IO ทั้งเวนฟูพร้อมจะเซฟเมดูซ่า IO มีชุดซ่อมป้อมบวก HP Regen ด้วยนะก็ส่ง HP Regen นี้ให้กับเมดูซ่าครับออ
ออมินายเป็นทาเลนต์ HP Regen นะเลเวล10เลเวล15เป็นรถคูลดาวน์ฮิลจะทำโฮลี่ล็อกเก็ตนะช่วงนี้ออมินายซับ5เนี่ยจะมีปั๊ปปี้กับโนเทลเล่นบ่อยแล้ว2คนนี้ก็ใช้สเต็ปเดียวกันคือเล่นโฮลี่ล็อกเก็ตเน้นชูสุดใจเพราะมันแอมฮิล1ละแล้วมันสามารถส่งเมจิกสติ๊กชาร์จเนี่ยให้กับเพื่อนได้ก็เน้นชู1คนแบบสุดใจนั่นแหละอีเบรดมาแล้วบลอดซีเกอร์เฮ้ยคีฟดันสูงนะแต่ว่าโรชานจะมาครับ OG เลยต้องรีบมาเช็คโรชานก่อนแต่พอคีฟดันสูงแล้วมันไม่เนียนไงลิควิดกดสโมกเตรียมตัวไฟท์โรชานอุ้ยซอมสันมาเจอเคอร์เรียมิเก้ครับในนั้นคืออีเกิลซองทำบัตเตอร์ฟลายนะตัดบัตเตอร์ฟลายไปได้ประมาณ 3-4 นาทีเลยถ้าไม่ดูได้บัตเตอร์ฟลายมาการันตีว่าไฟจะง่ายกว่านี้เยอะพอมาตัดบัตเตอร์ฟลายไปได้นี่คือทำให้ OG แบบดูมีโอกาสลุ้นมากขึ้น AI ให้62 38 60 40แหละโทเวล20เป็นทาเลนต์ดาเมจตรงนี้สโมคหลุดคาวอดครับบ็อกซี่โดดไปเปิดทางด้านซักซ่าก่อนที่จะโดนเคิร์สคาวและเมดูซ่ามี IO เร่งตียิงสโลยับยับจัดการซักซ่าบ็อกซี่เปิดสไปเดอร์เล็กไปไล่ต่ออ้าวเจอพระแล้วลุมกระทืบพระครับผมเอทอสยัดไปคาถาเลื่อนแล้วก็คอแบชเรียบร้อยครับพระตาย1คน2สปอตตายก่อนที่จะเริ่มไฟโรชานครับแล้วโรชานมาแล้วโรตัวที่2เอจิสกับชีสทางด้านของซักซ่าเลยต้องบายมานะแล้วเอาโพสต์ข้างบนครับจุดวาร์ปมาที่โรชานโดนลิควิดยึดไปแล้วเซฟมาโดนไอออฟสกาดียิงสโลสโลแล้วสโลอีกมีซักซ่ามาแบมเบิลเมสแอนตี้ไดฟโทรหลอดได้บีซ่อมานะทางด้านของมิดวันกำลังทีพีมาเติมจะเป็นไฟ 4-5 แต่ต้องยื้อเวลาให้โนเทลเกิดก่อนอีก20วินาทีท็อปสันครับผมเข้ามาในโซนของซาลาด้าเบิร์นมานาซาลาด้าไปได้ก่อนนะท็อปสันโดนดัสโดนสตันแล้วก็ไรคลิกตายไม่มีโอกาสแก้ตัวแล้วท็อปสันตายแบบไม่มีไวแบ็กนะครับตรงนี้ซักซ่าเบสแลมไถใส่ไทการ์แต่อินเสเนียสวอปมายอมตายแทนครับแต่อินเสเนียไม่ตายด้วยเหลือเลือดอยู่ไม่ถึง100โอเคตายจะกระทืบหลับของเซฟแต่ซักซ่าเองก็โดนแลกกันไปด้วยเหมือนกันไม่คุ้มเลยนะโอจิอุสาจะรอเพื่อนเกิดครบ5คนครับแต่ท็อปสันได้ไปตายในจังหวะสำคัญแบบนี้ลิควิดก็ถอยไปเอาโรชานต่ดราฟลิควิดอ่ะมันมาแบบสไตล์เล่นกับเมดูซ่าฉะนั้นถ้าเขารู้วิธีเล่นอยู่แล้วว่าจะต้องทำยังไงไม่หลุดออกจากเมดูซ่าเลยมันก็ชูกันแบบนี้แหละครับแต่ถ้าคุณหยิบฮีโร่แบบนี้มาแล้วยืนแยกกันไม่ได้ชูเมดูซ่าก็เหงาเมดูซ่าเก็บเอจิสไปนะชีสอยู่กับ IO จะได้กดฟื้นเลือดพร้อมกัน2คนได้ซักซ่าเปลี่ยนมาถือไม่ใช่ซักซ่าขอไปบ็อกซี่ฮะเปลี่ยนมาถือพาราดินซอสส่วนเมดูซ่ามิเก้เปลี่ยนไปถือสไปเดอร์เล็กใช้แทนรองเท้านะสไปเดอร์เล็กมันฟรีมูฟสปีดให้แล้วพอเมดูซ่ามูฟสปีดเยอะ IO ก็จะลิงก์แล้วก็วิ่งไวตามไปด้วยเมดูซ่าได้เฮอริเคนแล้วที่เหลือคือรอเคอร์เรียอย่างเดียวเลยเพราะเคอร์เรียที่ท็อปสันตัดไปอ่ะ3นาทีครึ่งเมื่อกี้ทำให้เมดูซ่าได้ของช้าเมดูซ่าเลยเก่งช้ากว่าปกติเวนฟูทำวลาดเสริมทีมต่อเมดูซ่าก็ได้ออร่าโบนัสดาเมจกับดูดเลือดฟรีไปเมดูซ่ารอของจากเคอร์เรียนะครับชิ้นสุดท้ายของเขาจะเป็นคริใหญ่นะมาล้มโทรหลอดเช่นเดียวกันแล้วเลเวล25มันจะมีทาเลนต์ในนี้อยู่สปิทช็อตใช้เอฟเฟกต์ของไอเทมได้มิดวันจะซื้อ MKB มาเคาน์เตอร์บัตเตอร์ไฟนะแต่ดูทรงแล้วนี่คือถ้าเมดูซ่าชนะไฟนี้คือ25แล้วได้ทาเลนต์25มาแล้วพีคอีกบัตเตอร์ไฟส่งแล้วเรียบร้อยนะครับเฮอริเคนส่งแล้วเรียบร้อยฉะนั้นไอ้ความต่างของเงิน 6,000 ของแครี่2ตัวจากพลังไอเทมคือชัดเจนไฟนี้
ลิควิดเปิดตัวเปิดใจดันบ้าเลยนะครับไม่สนใจ OG แล้วมั่นใจมากเมดูซ่าทามมิ่งของเราตอนนี้คือโคตรพีคปูเซปเตอร์เซตกระทืบหลับซะหน่อยเพื่อนๆที่เหลือ4คนครับชูเต็มที่ใส่บัฟให้เมดูซ่าตีไวบวกโซล่าไอโอเติมเลือดเรื่อยๆโอ้โหยืนแบบฝ่ามาไม่ได้อะเมดูซ่ายืนค้ำหน้าสลาด้าเผาหัวหลายคนกระทืบหลับไปได้ทั้งวันครับวันนี้ตราบใดที่ IO ยังคงลิงก์เติมเลือดเติมมานาให้อ่ะนะเมดูซ่ายืนยิงทาวเวอร์ระยะประชิดตามต่อด้วยบาแร็กเคิร์สกราวใส่เมเก้และยิงมันสปิทช็อตได้ไงกระทืบหลับเซตสปิทเตอร์ต่ออ่ะปังเข้าไปไม่มีปัญหาครับเติมเลือดเติมมานากันต่อไปทำได้แค่ซื้อเวลาหยุดเมดูซ่านะเวนฟูมีวลาดมาส่งแล้วได้ดูเลือดเพิ่มอีกท็อปสันจะเข้ามาล้วงแต่ตรงนี้มีเซนทรีดักท็อปสันอยู่แอสซัสซินครับโดดเข้ามาล้วง IO แล้ว IO ตัว1ชุดแต่มีสวับช่วยแต่ยังไม่พอ IO ตาย IO ไม่มีบายแบ็ค88มีด้วยท็อปสันเข้าไปล้วงคอยคว้าต่อนั่นแหละคอยคว้าถึกมากครับบ็อกซี่ฟลิงมาสตันโนเทลโนเทลกดการ์เดียนมาบ็อกซี่โดนตีติดรูจะโทรหลอดแล้วถอยมาไม่ได้โดนรูดเรื่อยๆสโตนเกสโซนจะไปดูไส้1ทีพาบ็อกซี่ออกมาก่อนบ็อกซี่ถอยมาได้แต่เจอซักซ่าชาโดเรียมรออยู่ด้านหลังครับผมปาอัดใส่ไปคลัมซี่เน็ตตามต่อแต่ซักซ่ามานาหมดแล้วเมคเคมีเอจิสด้วยนะฟอร์สตาร์หลบออกมาจะหมอกและยืนตีสู้ครับผมตรงนี้มิดวันเปิดแบตเตอร์ทรานส์เร่งตีแต่ว่าเสียจิสเฉยเริ่มจะยากตรงว่าเซฟมันได้เข้ามายืนในทีมไฟด้วยมีเนเชอรัลออเดอร์นะเมดูซ่าล้มเลยตอนแรกคือเมดูซ่ายืนสู้กับโชว์สู้ได้แต่พอเอลเดอร์ท่านเข้ามายืนประชิดปุ๊บเนี่ยล้มอย่างไวอาร์เมอร์หายเมดูซ่าเวล25แล้วครับชาเลนจ์เป็นสปิทช็อตใช้เอฟเฟกต์ไอเทมได้สโลหมู่คริหมู่ชิ้นต่อไปเป็นสตานิกนะดูดเลือดอีกแบบโคตรดูดเลือดส่วนท็อปสันทำนอลิฟายแก้โกสฝั่งตรงข้ามอย่างที่บอกไปว่าเกมนี้ต้องมีโกสด้วยเอ้ยไม่ใช่โกสขอไปมีนอลิฟายไปพูดโกสเฉยมันก็ต้องมีแหละใช่ไอ้ฝั่งเคาน์เตอร์ต้องมีโกสไอ้ฝั่งตีก็ต้องมีนอลิฟายแล้วเขาจะใช้เป็นริกกี้ออกนอลิฟายคนเดียวพอโทรหลอดจะได้ไปขึ้นอย่างอื่นที่มันเป็นดาเมจหลักๆเมดิซ่ารออันติ5วินาทีแล้วก็ถ้ามันจวนตัวต้องใช้มินอโทฮอนก็สลับมินอโทฮอนมาใช้นะจะได้เอา BKB 2วิโนเทลมายึดเอาโพสต์ท็อปหรือเวลา1นาทีนะครับก่อน40นาทีเอาโพสต์จะให้ XP เมดิซ่าไม่เก็บบายแบ็กนะเอาเงินไปซื้อสตาร์อีกเรียบร้อยแล้วเลือดเกือบ 3,000 และชิ้นถัดไปจะเป็น DY จะได้เด็ดขาดเรื่องของดาเมจไปเลยท็อปสันก็ได้นอลิฟายมาเลเวล20เป็นชาเลนจ์โดดไกลตามปกตินะแต่เลเวล15เป็นลดคูลดาวน์หมอกนะครับเขาไม่ใช่ตัวตีหลักอ่ะเขาแค่ต้องการหมอกสแปมให้ฝั่งตรงข้ามเล่นลำบากตัวตีหลักเดินเข้ามาตีแล้วเมคเคเปิดมิโนทอฮอนยืนสู้กับทันดาของมิดวันถ้าออร่าเซฟไม่มาลดเกราะเมคเคมิดวันก็สู้ไม่ได้นะเปิดแบตเตอร์ทรานส์ก็ไปตีครับผมตรงนี้ฟอร์สตาร์ฟหลบออกมาก่อนโดนเฮอริเคนผลักออกมาเซฟ1จังหวะแล้วก็รีเซ็ตไฟทันดาของมิดวันไม่ได้ตีต่อนะก็เลยไม่ได้ฟื้นเลือดหลอดดำก็ล้มลงไปริกกี้โดดเข้ามาล้วงไทกา IO ครับท็อปสันมีฟิกเกอร์อยู่มีพระห้อยบัฟพยายามจะช่วยสุดๆแล้วท็อปสันล้วงไม่ตายได้แค่ถอยมาเฉยๆและการ์เดียนแองเจิลเซฟทีมอ่ะยืนเคาะไปเรื่อยๆการ์เดียนไม่เป็นไรครับรอตอนการ์เดียนหมดนั่นแหละการ์เดียนหมดเมื่อไหร่เองก็ตายอยู่ดีโนเทลโดนบ็อกซี่โบกหัวไปครับเรียบร้อยไทกะมีทั้งโลตัสซอฟเซฟนะแล้วยังมีโกเซฟเตอร์รอกดอิตาหักทบสันล้วงเท่าไหร่ก็ล้วงไม่ตายครับผมแล้วได้เมดูซ่าเปิดสไปเดอร์เล็กแล้วฟอสตัวเองมาตีทบสันจนตายเมกาคิวของเมคเคบ็อกซี่กับอินเซเนียจัดการซักซ่าได้เหลือคนเดียวเป็นแค่เซฟ5ต่อ1ไม่มีทางยื้อได้ครับฉะนั้นเกมนี้ก็เป็นของ Liquid ครับสวัปมาฆ่าเซฟส่งท้ายนะแล้วทุกคนวิ่งได้น้ำพุหน่อยไหมมันกด GG แล้วอุ้ยจะฆ่าเซฟแต่ตีเซฟไม่เข้า
ลิควิดก็ชนะไปตามดราฟนะดราฟมันเป็นดราฟที่ซิงค์เมดูซ่านะครับถ้าเมดูซ่าไม่ล้มเมดูซ่าไอเทมหลักมาตามเวลาเมดูซ่าก็แสดงพลังแค่นั้นเลยต้องบอกว่าเกมเนี้ยที่มันยื้อมาได้นานขนาดนี้มันเป็นเพราะ OG ทำไฟต์ตอนหน้าโรชานตัวที่1ได้ดีมิดวันได้แรมเพจเกมมันถึงยื้อมาได้นานขนาดนี้อันนี้เราพูดถึงดราฟกันไปแล้วนะดราฟของ Liquid เนี่ยมันเป็นดราฟที่ชูเมดูซ่าทุกอย่างแล้วเมดูซ่ามันคือเซอร์เวนอีกหนึ่งเวอร์ชันก็คือฟาร์มไอเทมหลักมาแล้วเล่นส่วน OG เนี่ยเขาเปิดมาเป็น Omni-Knight กับ Trollord Omni-Knight กับ Trollord 2ตัวเนี้ยคือเหมือน Omni-Knight Seven ครับมันไม่เอาอะไรเลย15นาทีแรกของเกมอะดาเมจแทบไม่มีแล้วก็เป็น Elder กับ Davilo ก็เนี่ยคือ2ตัวที่แบบโอ้โอเคมีดาเมจ2ตัวแรกไม่ต้องไปพูดถึงแล้วก็มีลิกิโผล่มา1ตัวคราวนี้ลิกิเนี่ยมีแต่ดาเมจดิบๆจะเล่นได้ต้องมี Defensive Base ก่อนเกมนี้เลยกลายเป็นว่า Medusa 15นาทีฟาร์มสบายเพราะว่าอะไรฝั่งนู้นอ่ะมันไม่สู้เลยฮีโร่มันไม่ใช่ฮีโร่วิ่งมาบุกป่าเมดูซ่าจะดีคือฝั่งตรงข้ามเป็นหมาไล่ฟัดแบบ Liquid Game 2แล้ววิ่งขึ้นมาบุกป่าเมดูซ่าเมดูซ่าซึ่งเป็น Win Condition คือเงื่อนไขในการชนะเกมของ Liquid จะได้ฟาร์มไม่ได้ทามมิ่งเสียแต่คราวเนี้ยมันกลายเป็นว่าอ้าวฟาร์มแข่งกันเหรอโทรลอร์ดอ่ะไม่มีแมกนัสนะแต่เมดูซ่ามียิงสเปซจากสปิทช็อตฉะนั้น Liquid ก็ฟาร์มดูไอเทมเมดูซ่าเกมนี้แมนต้า14ดราก้อนแลนซ์เตรียมไฟท์ MKB 20 3ชิ้นใน20นาทีปกติ20นาทีมันจะมีนี่เว้ยมันจะมีแมนต้าบวกกับมังกี้แต่นี่มันแถมดราก้อนแลนซ์ไปด้วยคลิปมันเหนือกว่าโทร2เท่าตรงนี้คือช่วงเวลาที่ Liquid ได้เปรียบแล้ว Liquid แค่ไปพลาดไฟท์โรชานแต่ว่าเขามาทำไฟต์ตรงที่ OG เสียเอจิสได้ดีแล้วก็ถ้าไม่มีเอลเดอร์ไททันส่งร่างวิญญาณมาถูเมดูซ่าเนี่ยโทรลอดตีเมดูซ่าไม่ตายเลยเพราะเมดูซ่าตัวเนี้ยไอเทมมันเหนือกว่าโทรไม่พอและทุกคนของลิควิดมันชูไอเมดูซ่าตัวนี้อยู่มันไม่เหมือน OG ที่มันจะเป็นพระห้อยบัฟโทรลอดเอลเดอร์ลดเกราะให้เซตไฟให้แต่ดาวิโลนี่ไม่ได้ไปด้วยกันกับโทรลอดนะแค่เคาน์เตอร์ไอโอแล้วริกกี้ก็คือเอามาโดดล้วง IO แล้วกะว่าเอ้ยหยิบริกกี้มิดเลนเกมนี้เพราะฝั่งตรงข้ามเป็นเมดูซ่าเมดูซ่าเลนกลางมันไม่ทำอะไรอยู่แล้วแล้วก็ฟาร์มคู่กันตอนแรกที่คุยกันไว้ใช่ไหมว่าถ้า OG เขาจะปั้นโทรลอร์ดแบบสุดใจเลยมันจะเป็นออมินไนท์โทรแล้วก็ซัพพอร์ต4เป็นตัวเคาน์เตอร์ IO ซึ่งเกมนี้โอเคเป็นดาวิโลใช่แล้วก็มีแบบแมกนัสบวกอินโวเกอร์ด้วยแต่ว่าอินโวเกอร์โดนแบนส่วนแมกนัสผมจำไม่ได้ละเพราะถ้ามันได้ทุกอย่างตรงนี้ครบเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับลิควิดเลยเว้ยคือปั้นแครี่แบบสุดใจแล้วเอาแครี่ไปยืนวัดกันโปเกมอนของทีมเราผมให้โทรลอดเหมือนกับจักเกอร์นอตนะตอนเนี้ยคือถ้าไม่มีแมกนัสมันเหงาคราวนี้มีคนพูดถึงบิวดิฟิโซเบลดว่ามันดีไหมถ้าไปดิฟเบลดอะโทรลอดมันเคาน์เตอร์เมดูซ่าตรงๆใช่แต่ว่าการเบิร์นมานาไม่ใช่หนทางของการเคาน์เตอร์เมดูซ่าทั้งหมดในเกมนี้เพราะว่าเมดูซ่ามี IO และมีเวนฟูด้วยผมเข้าใจนะที่เขาหยิบฟูรี่มาฟาร์มในเกมนี้เพราะว่าถ้าไม่หยิบฟูรี่มาเขาจะไม่มีทางเงินเทียบเมดูซ่าได้เลยและเขาจะเปลี่ยนเป็นว่าซื้อดิเบตแล้ววิ่งไปสู้ตอน15นาทีถ้าเจ๊งจมยาวพอผ่านไปสักพักนึงมันจะกลายเป็นเมดูซ่าเงิน 30,000 โทรลอดเงิน20,000 หรือเงิน 15,000 แบบนั้นเลยอันนี้เราเข้าใจเพราะเราดูเรท King IO มาแล้วก็เลยเข้าใจว่า2เบิร์นมานาต่อหน้าตัวแพ้เบิร์นมานาแต่มี IO แก้ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเพราะ IO แม่งแบบแมงโก้ปัง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 ปั๊มให้จบก็ทำได้ตามแผนครับของทีม Liquid ครับแผนเดียวกับ Stynigma 2 off lane แล้วก็ให้มิสเตอร์เอ็มแต่ไม่ใช่มิราเคิลมิสเตอร์เอ็มในเกมนี้ชื่อเมเก้แบก
2กะหล่ำซัพพอร์ตชูมิราเคิลเวอร์ชั่นรุ่นน้องเอาชนะไปแมตช์นี้2-1